สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการเลื่อนเรคคอร์ดนะครับใน Embedded Access นะครับโดยใช้ฐานข้อมูลตัวอย่างคือ Notebin นะครับเหมือนเดิมครับจากภาพที่เห็นนะครับตรงนี้นะครับก็คือตาราง Product Detail นะครับซึ่งอยู่ในโหมด Run นะครับตอนนี้ให้มองที่ด้านล่างนะครับมันจะมีคำว่าเรคคอร์ดนะครับแล้วก็มีลูกศรสามเหลี่ยมสีดำเล็กๆนะครับซึ่งเมื่อเอาเมาส์ไปชี้ก็จะมี Next Record นะครับมี Last Record มี New Blank Record ก็คือเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ข้างหน้าเนี่ยครับเป็น First Record ก็คือใช้เลื่อนไปยังเรคคอร์ดถัดๆไปเรคคอร์ดแรกเรคคอร์ดสุดท้ายแล้วก็ตัวนี้คือการเพิ่มเรคคอร์ดใหม่นะครับซึ่งในฐานข้อมูลตัวอย่างเนี่ยครับนอตบินได้ออกแบบฟอร์มต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วครับจากฐานข้อมูลจากตารางที่เราสร้างขึ้นมาจากตารางที่ได้สร้างขึ้นมาอย่างเช่นเรคคอร์ดถ้าเรากดมันก็จะเลื่อนไปข้อมูลถัดไปแล้วในตารางนี้คือ product detail ครับก็จะเป็นตารางที่ประกอบด้วย product ID name ชื่อ product ต่างๆครับหมวดหมู่ของ product ผู้จัดจำหน่ายนะครับอะไรต่างๆลองเลื่อนดูนะครับไปเรคคอร์ดแรกก็คลิกตัวนี้ครับมันก็จะมาที่เรคคอร์ดตัวแรกนะครับข้อมูลตัวแรกครับอันนี้ข้อมูลตัวสุดท้ายนะครับลาสต์เรคคอร์ดส่วนลูกศรสีดำตัวนี้แล้วก็มีเป็นรูปเหมือนดาวตัวนี้ครับสีเหลืองๆครับก็คือ New Record เมื่อกดปุ๊บมันก็จะให้พิมพ์ข้อมูลเข้าไปใหม่เป้าหมายสำคัญของคลิปนี้นะครับก็คือนอกจากเรื่องของการแนะนำตัวแท็บนี้นะครับแท็บเลื่อนเรคคอร์ดไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็ไปเรคคอร์ดแรกเรคคอร์ดสุดท้ายแล้วก็การกดเพิ่มเรคคอร์ดที่ New Blank Record ตรงนี้นะครับไอ้แท็บนี้นะครับทั้งก้อนนะครับมีปุ่มเสิร์ชได้ด้วยนะครับทั้งก้อนเรคคอร์ดลาสต์เรคคอร์ดเฟิร์สเรคคอร์ดอะไรเงี้ยเขาเรียกแถวว่า navigation button นะครับคือเป็นแถบที่เอาไว้เดินหน้าถอยหลังไปยังข้อมูลตัวถัดไปได้ขอถัดไปครับทั้งก้อนเนี่ยครับเรียกว่า navigation button หรือ navigation record เราจะมาทำการซ่อนมันนะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้นะครับแล้วเราต้องการใช้ปุ่มสร้างปุ่มขึ้นมาเองครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันให้คลิกขวาที่ product detail นะครับแล้วตรง form product detail แล้วคลิกที่ design view ด้านขวามือครับจะมี property sheet ครับหรือเราคลิกที่พื้นที่ว่างของ form นะพื้นที่ว่างคลิกขวาแล้วเลือก form property ก็ได้ครับมันจะขึ้น property sheet มาให้เราเลื่อนมาที่navigation button ครับค่ามาตรฐานของมันจะอยู่ที่ yes ให้เราเปลี่ยนเป็น no ครับเพื่อซ่อนแท็บ navigation นะครับเมื่อเลือกเป็น no แล้วให้มา double click ที่ product detail ครับเพื่อดูผลลัพธ์อีกครั้งนึงครับเราจะเห็นว่า navigation button ถูกซ่อนไปแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถเลื่อนเรคคอร์ดไปข้างหน้าข้างหลังได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องสร้างปุ่มขึ้นมาเองครับก็จะได้ปุ่มที่ตรงกับความต้องการของเรามากกว่าปุ่มที่ตัวโปรแกรม Access ให้มานะครับ